เดี๋ยวมาเดี๋ยวตุ้มยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมาจองแน่ๆแพ้ก็ยกที่ท่านจะไปคิดว่าไม่ต้องมาจอกยกแพ้ก็เลยร้อนนี่ยกที่นี่แต่แพ้เขาแน่ยกที่แต่แพ้เขาแน่แน่ก็ไหนที่ไม่ต้องมาจอกสวัสดีครับน้องชายเป็นยังไงบ้างน้องวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วสามยกแรกเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสามยกแรกไปคาดเลยไปคาดเลยแพ้ก็แล้วจับตัวน้องเป็นไงบ้างเห็นดูเตะขาช่วง2นัดแรกไม่มีอาการอะไรไม่รู้สึกเจ็บอะไรใช่ไหมเจ็บเลยวันนี้เราไปเสียอะไรตรงไหนครับเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมเนาะช่วงประมาณปลายยก4นะแล้วก็ยกสุดท้ายก็มาโดนเหลี่ยมทีนึงก็เนี่ยมีโอกาสจะแก้มือเขาไหมน้องมีโอกาสอยากแก้มือของพี่เขาไหมพี่กัดไหนดีครับพี่กัดเลยเจ็ดเลยเลยเจ็ดวันนี้ชกร้อยอะไรอีกนิดนึงฮัจจีมีไหมมันล็อกมีประมาณฮัจจีมีไหมประมาณเท่าไหร่จีบ20,000-30,00020,000-30,000เยอะเยอะเหนียวไอ้เด็กน้องฝาก FC แฟนบอยครับขอโทษ FC ทุกคนอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ขอโทษมาหน้าค่ายแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็ทุกคนที่รักเชียร์พูดถึงลูกพี่เขาหน่อยเป็นไงบ้างที่ต้นเตะก็แข็งไงนี่ครับก็เพื่อนมาใช้ครับน้องพอกแล้วพยักนะครับโทษถามเก็บเลยครับน้องถามความรู้สึกนิดนึงครับน้องแข็งครับเกิดได้อาชีพเท่าไหร่น้องแก่60,000เหรอ70,000นะอาชีพ70,000บาทบอกลูกเกมนิดนึงไม่แสงไม่ดีต้นก็ไม่ทันไรเตะขาเป็นอาการครับก็มีจุดอยู่แต่ง่ายก็มีจุดอยู่แล้วตรงข้ามเราเป็นไงบ้างน้องก็คุยได้ก็บอกคุยหน่อยก็บอกแล้วก็ทีนี้ตามแผนที่เราโดนเตะขาเข้า3ยกแล้วยก4นึกอะไรหักตัวมาอะไรลูกนั้นน่ะมันต้องเป็นแบบเพราะว่าถ้าเขาตีเขาแบบยืมขาเดียวอยู่แล้วเขาตีแรงแล้วก็ต้องดิบพอได้ลูกนั้นก็มั่นใจเลยนะมั่นใจแล้วน้องมั่นใจยกไหนว่าชนะก็ได้แบบนี้ก็ไปยก4ก็ได้ไปยก4ยก5ก็ฉายเลยวันนี้เราช็อคเกมมันตามเกมที่เทรนเนอร์วางไว้เพราะเราเจอมวยตัวใหญ่มันติดตัดไม่ทันยิงกระแตตลอดเลยนะก็ติดตัดเวลาเข้าในเวลาเขาแข่งเพราะเขายาวกว่าเขาแข่งชันกว่าก็เลยเอาลูกเตะขาต่อยมาต่อยท้องไปสู้เขาครับมันทำสำเร็จในวันนี้ทำได้วันนี้ก็ถือว่าพลิกเกินเล่นทำไม่ได้เกินเพชรตุนเปย์หมดสี่ยกมั่นใจไหมครับผมมั่นใจมั่นใจนะความมั่นใจกับยัง50-50เดือน50-50แล้ววันนี้มีอาการบาดเจ็บบ้างไหมที่เราต่อยกับน้องเขามีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับก็เจ็บอยู่ขาขวาตลอดเจ็บตั้งแต่ยุคไหนครับน้องมันเจ็บมานานแล้วครับเวลาเตะใครเตะมาก็เจ็บเองไม่เตะเองมันเจ็บเองโอ้เสียชื่อเลยเขาจะมาแล้วยังเตะได้ชนะอยู่ได้อยู่เอาเดี๋ยวมาได้อาทิตย์ที่ปั้นอะไรเจ็บอยู่ครับวันนี้ทำสำเร็จนะแต่ขอบคุณใครบ้างครับคุณเชียนมวยเรียกสี่รอบคุณที่ทีมที่อยากจะฟังให้ครับเป็นเรื่องที่คุณไม่รอดครับคุณสุดท้ายแค่เดียวนี่ผมแก้ที่เรื่องตัวเองแล้วลดลงเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับโอเคครับ